สวัสดีครับธนพงศ์45แผ่บุญเป็นกุศลวันนี้ขอแนะนำสูตรพิเศษอาหารมังสวิรัติสำหรับท่านที่ต้องการละเว้นอาหารประเภทเนื้อสัตว์ครับสำหรับคลิปนี้มาทำต้มยำเห็ดนางรมหลวงมังสวิรัติกันครับอันดับแรกมาดูว่ามีส่วนประกอบเครื่องปรุงอะไรกันบ้างมีเห็ดนางรมหลวงโปรตีนเกษตรซีอิ๊วขาวเกลือหัวข่าตะไคร้ใบมะกรูดพริกมะเขือเทศต้นหอมผักชีและรากผักชีหัวหอมแดงซอสเห็ดหอมและมะขามเปียกครับมาลงมือทำกันครับนำเห็ดนางรมหลวงมาหั่นเป็นชิ้นขนาดพอดีเตรียมไว้ครับตั้งหม้อกระทะต้มน้ำให้ร้อนแล้วใส่หัวข่าตะไคร้รากผักชีไปพร้อมกันครับแล้วเติมเกลือซอสเห็ดหอมตามด้วยซีอิ๊วขาวครับคนให้เข้ากันใส่พริกสดผ่าครึ่งลงไปครับจากนั้นก็นำโปรตีนเกษตรที่แช่น้ำไว้มาคั้นเอาฟองอากาศออกแล้วใส่ลงในกระทะหม้อต้มครับปิดฝาไว้รอจนน้ำเดือดครับใส่หัวหอมแดงครับใส่เห็ดนางรมหลวงที่หั่นเตรียมไว้ลงในกระทะหม้อต้มครับคนให้เข้ากันปิดฝาไว้ต้มต่อไปจนเดือดคนให้เข้ากันสักหน่อยเติมใบมะกรูดตามด้วยน้ำมะขามเปียกเติมมะเขือเทศลงไปตอนนี้เห็ดก็สุกทั่วถึงดีแล้วนะครับเติมต้นหอมและผักชีเป็นส่วนสุดท้ายครับคนให้เข้ากันแล้วดับเตาได้เลยครับเสร็จแล้วครับหอมเครื่องต้มยำมากครับตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟครับสีสันสวยงามน่ารับประทานมากแล้วเนื้อเห็ดก็มีความนุ่มและกรุบกรอบนิดๆอร่อยมากครับพอเข้ากับน้ำแกงต้มยำและเครื่องเทศรสจัดกลมกล่อมแล้วเป็นเมนูรสเลิศขึ้นมาทันทีครับลองทำรับประทานกันดูนะครับต้มยำเห็ดนางรมหลวงมังสวิรัติรับรองว่าติดใจแน่นอนครับก่อนจากกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับชมสาระอีกมากมายของช่องนี้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ